ังซองบอกเวลคัมเวลคัมเวลคัมอะไรเวลคัมทูซัดบีจะซัดบีทีเอชโอเคได้แต่บีเริ่มหรือยังคะอันนี้คือเราก็พัดคิดว่าวันนี้ค่ะมันเป็นเวลาดีมากที่เรามาไลฟ์กันตอนนี้เพราะว่าตลาดตอนนี้เป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ที่เรากระโดดกำลังลากกันอยู่นะครับกำลังขึ้นอยู่ตลาดขึ้นจากที่เพิ่งตกไปเมื่อวานนะฮะก็เริ่มลากกันมาแล้วแต่ว่าระหว่างอันนี้ขอโทษนะคะคืออันนี้มันเป็นนอกรอบพอดีว่าพัดอันนี้ถือว่าเป็นการเชิญชวนแล้วกันรอคนเข้ามาดูไลฟ์สดของเราค่ะก็รอดูตลาด Bitcoin Cash ด้วยกำลังขึ้นออกสื่อออกเสียงดังมากวันนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมคะขึ้นกลับตัวแล้วก็กลับตัวนะครับแต่ว่าก็ระวังโดนทุบเพราะว่าน่าจะเป็นเวฟเล็กงั้นพัดฐานอีกนิดนึงนอกจาก Bitcoin Cash แล้วเนี่ยพี่นนท์มีถืออะไรบ้างคะก็เล่นหลายตัวนะครับมี Ethereum มี Bitcoin Cash EOS ใช่ไหมฮะแล้วก็TV แล้วก็มี TV พัดไม่เคยได้ยินตัว TV เลยเป็น ISO ของประเทศจีนครับใช่ๆๆเอาล่ะอันนี้แค่ออเดอร์ฟนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมไลฟ์กับเรานะคะมีข่าวดีและมีของรางวัลมาแจกเพียบแน่นอนค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยผัดว่าจะเริ่มไลฟ์ตอนทุ่มครึ่งอ่ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาหรือยังเอ่ยเราลองโชว์เสื้อใช่ๆนี่อ๋อได้เลยสำหรับวันนี้นะคะทางแซดบีมีของรางวัลมาแจกนะคะตั้งใจฟังให้ดีว่าวันนี้พี่นนท์เขามาแชร์ประสบการณ์อะไรบ้างแล้วเราจะมีคำถามถามกันท้ายรายการพร้อมกับแจกเสื้อนี่เลย ZB นะคะไทยแลนด์ค่ะ2รางวัล นะคะโอเคสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาดู6คนแล้วดีใจจังเลยเข้ามาดูเยอะครับเข้ามาดูเยอะใช่งั้นเอางี้งั้นพัดว่าเรามาเริ่มเข้ารายการเลยแล้วกันค่ะได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการคลิปโตทอล์กนะคะรายการทอล์กสบายๆสไตล์พัดนิชาค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องคริปโตโตแค่ไหนในแดนมังกรค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะอย่างที่บอกเรามีรางวัลมาแจกนะคะตั้งใจฟังกันให้ดีค่ะเรามีเสื้อยืด2ตัวของทาง ZB Thailand มาแจกค่ะแล้วก็ได้เลยค่ะโชว์นี่เลยค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคุณชานนท์สิมิวณิชค่ะสิมิวณิชสวัสดีครับผมชานนท์สิมิวณิชนะครับเป็น COO ของ ZB Thailand ครับค่ะถ้าอย่างนั้นแนะนำตัวแล้วก็ประวัติคร่าวๆการทำงานมาให้พัดหน่อยละกันค่ะครับก็คือ ZB นะครับเป็นแพลตฟอร์ม Exchange Top 6ของโลกนะครับแล้วก็อันดับ3ของประเทศจีนนะครับตัวผมเองดูแลแผนกของสาขาไทยนะครับเป็น COO ครับครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยพัดนะคะขออนุญาตบอกเหตุผลที่วันนี้เชิญพี่นนท์มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อนี้ก็คือในฐานะที่พี่นนท์นะคะได้มีประสบการณ์และใกล้ชิดในตลาดคริปโตจีนพัด อยากจะสอบถามว่าพี่นนท์มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับตลาดคริปโตจีนบ้างไหมคะครับก็คริปโตจีนนะครับก็อยากจะคุยถึงเรื่องวอลลุ่มนะฮะก็คือว่าตอนที่บิตคอยน์นะครับราคาฮิตถึง 20,000 USD นะครับตลาดตอนนั้นก็ประมาณ 800,000 ล้าน USD นะฮะวอลลุ่มของจีนเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 20% อันนี้คือเป็น data มาจาก exchange ทั่วโลกนะฮะรวมกันแต่ว่าการเทรดแบบ OTC อาจจะไม่ได้รวม including อยู่ในนี้ครับผมก็ประมาณ 20% นะฮะตอนนี้แล้วอย่างนี้สอบถามแล้วคนจีนนะคะเขาสนใจในตลาดคริปโตมากขนาดไหนคะก็คนจีนนะครับก็ชื่นชอบในคริปโตนะครับอยากจะมองว่าณตอนนี้ก็คือเป็นประมาณปี2015นะครับคนจีนเริ่มเทรดเริ่มรู้จักบิตคอยน์เริ่มใช้สมาร์ทคอนแทคของอีเธอเรียมต่างๆเริ่มการทำ ICO เนี่ยเมื่อตอนปี2015เริ่มบูมเลยบูมมากทีเดียวก็คือพูดได้ง่ายว่าณตอนนี้ปีนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักคริปโตเคอเรนซีเป็นอย่างดีแล้วก็บริษัทต่างๆยักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มเอาเทคโนโลยีสมาร์ทคอนแทคหรือการเขียนโค้ดเนี่ยขึ้นมาใช้ในธุรกิจระดับยักษ์ใหญ่เลยครับ
ับผมค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้ประเทศจีนก็เหมือนกับกำลังขยายตัวขึ้นไปอีกถูกไหมคะใช่ครับใช่ๆแล้วอย่างนี้ล่าสุดที่เห็นว่ามีการแบนของ exchange จีนนะคะอย่างนี้คือแบบมันมีเหตุผลมาจากไหนอะไรยังไงบ้างคะการแบนนะครับก็คือล่าสุดที่เกิดข่าวที่ทุกคนทราบกันก็คือว่าจีนนะครับได้แบน exchange ที่การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีกับเฟียทเคอเรนซีนะฮะเราแบนที่ตรงจุดนั้นแต่ว่าการที่เทรดเป็นคริปโตกับคริปโตเนี่ยจีนไม่ได้บอกว่าเป็นการแบนใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการแบน peer to peer การเทรดโดยบุคคลใช่ไหมครับสามารถเทรดได้ซึ่ง CB นะครับ ZB.com นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถเทรดคริปโตกับ QC ได้นะครับ QC ที่หมายถึงคืออะไรคะ QC เนี่ยเป็นโทเค็นที่ ZB พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกคริปโตกับ1 QC 1 QC เนี่ยก็คือเรทอยู่ที่ประมาณ5บาทหรือ1หยวนครับผมอย่างนี้แล้วตอนนี้ค่ะในประเทศจีนเนี่ยทิศทางกฎหมายเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้นะครับจีนนะครับทุกคนจะรู้จีนในฐานะนักปิดกั้นใช่ไหมปิดประเทศหรือว่าอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วจีนศึกษาค่อนข้างเข้มข้นนะครับเรายกตัวอย่างดูอย่างเช่น YouTube นะครับ Facebook นะครับจีนก็ได้ทำการศึกษาอย่างชัดเจนแล้วก็ได้ทำเป็นแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาครับอย่างเช่นโยคู่ใช่ไหมครับอะไรต่างๆคือเขาค่อนข้างจะต้องศึกษาให้ชัดเจนแต่ไม่ได้ปิดกั้นครับเขาต้องการใช้ให้เป็นโลคอลแล้วก็สามารถเข้าถึงคนในจีนได้อย่างไม่สร้างผลกระทบที่เสียหายให้กับประเทศครับผมโอเคค่ะถ้างั้นแล้วความแตกต่างกันระหว่างตลาดคริปโตเคอเรนซีในจีนนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะเบื้องต้นนะครับสิ่งแรกที่เรามองเห็นชัดเลยนะครับตลาดคริปโตไทยกับจีนก็คือข้อแรกเลยคือเรื่องวอลลุ่มนะครับจีนเนี่ยวอลลุ่มสูงมากเยอะมากแล้วก็มีทีมรีซอร์สไอทีเยอะมากผู้ที่ทำเหรียญเองทำการเขียนโคดิ้งเองเยอะมากมีรีซอร์สเยอะมากในเมืองไทยเนี่ยก็มีคนเก่งๆมากขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็เวลคอมที่จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมมือการผลักดันนะฮะแต่เรื่องวอลลุ่มเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าตลาดในไทยเนี่ยวอลลุ่มในการเทรดบิตคอยน์ออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เนี่ยยังเล็กอยู่มากถือว่าเล็กมากใช่ถ้าเทียบกับจีนเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะแล้วถ้าเป็นมุมมองของผู้ประกอบการจีนที่มีต่อตลาดคริปโตในเมืองไทยอะคะเบื้องต้นเลยนะครับก็ยกตัวอย่างcb.com นะครับทำไมถึงเลือกโลเคตเป็นสาขาย่อยในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมืองไทยเนี่ยพูดได้ง่ายก็คือเขามองเป็นเซ็นเตอร์ของ Southeast Asia เลยนะครับซึ่งลิงก์มาจากประเทศจีนยาวลงมามีลาวพม่าเขมรใช่ไหมครับแล้วไทยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางที่เชื่อมลงไปถึงมาเลเซียอินโดแล้วก็สิงคโปร์ฉะนั้นเนี่ยมองเลยว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นเซ็นเตอร์ของ Southeast Asia ครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เมืองไทยก็ต้องเปิดโอเพ่นด้วยเพราะว่าวอลลุ่มของเราน้อยแล้วก็อาจจะมีการมาตรการป้องกันของเราเรื่องความปลอดภัยของเรื่องการเงินใช่ไหมฮะยื่นให้ทางต่างชาติได้ทำการfollow ตามแพทเทิร์นของไทยตามกฎของไทยซึ่ง exchange เนี่ย exchange ที่เก่งเนี่ยคือเขาสามารถ flexible เขาสามารถเข้ากับสถานการณ์ได้หลายๆอย่างใช่ไหมครับเขาไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นที่ต้องคิดว่าการสร้างกฎหรือกฎหมายขึ้นมาเก็บภาษีอะไรเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้คริปโตเทรดยากคริปโตเนี่ยมัน global อยู่แล้วครับมันมีวอลลุ่มของมันอยู่แล้วฉะนั้นเราเริ่มที่จะลองทำดูก่อนไหมครับแล้วก็จะเริ่ม open ให้กับทุกๆแผนกทุกๆทั่วของทุกมุมโลกคนได้มีโอกาสเข้ามาลิงก์กันก่อนดีกว่าไหมครับผมถ้าอย่างนั้นพัดอยากจะสอบถามนิดนึงแล้วอย่างทิศทางการเติบโตตลาดคริปโตในเมืองไทยค่ะเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตเหมือนเมืองจีนแบบภายในระยะเวลากี่ปีพอจะคาดการได้ไหมคะผมว่าเมืองไทยก็เหมาะสมแล้วนะครับก็สามารถเติบโตได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ทางผู้ที่มีความสามารถในเมืองไทยแล้วก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเห็นตรงกันว่าเริ่มจากผลักดันเทคโนโลยีก่อน IT เทคโนโลยีมาก่อนตลาดมาที่หลังเสมอถ้าเทคโนโลยีผ่านทุกคนเข้าใจนำไปใช้ได้ถูกต้องตลาดก็จะมาเองใช่ไหมครับแล้วก็การร่างกฎหมายให้ค่อนข้างที่จะโอเพนสำหรับทุกเพลเยอร์ให้ทุกคนมีแฟร์เกมได้เล่นได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็จะ
จะมีเงินลงทุนมากเข้ามาที่ประเทศไทยซึ่งณช่วงนี้ผมคิดว่าเมืองไทยก็มีความพร้อมสูงนะครับสำหรับจุดนี้ครับผมงั้นพัดขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะพี่นนท์แบบไปเจอแซดบีได้ยังไงหรือแบบไปร่วมมือหรือไปจับมือกันได้ยังไงคือก่อนหน้านี้ใช่ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยผมเนี่ยสตูดี้อยู่ที่เรนมิงยูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมอยู่ที่ปักกิ่งอยู่แล้วปักกิ่งเนี่ยเหมือนเป็นฮับสตาร์ทอัพของประเทศจีนเลยฮะใหญ่มากก็คือมีสตาร์ทอัพสตรีทครับซึ่งผมเองเนี่ยมีโปรเจกต์ชื่อโกโลโก้เป็นสตาร์ทอัพอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่มหาลัยเนี่ยผมโปรเจกต์ของผมเนี่ยได้อันดับหนึ่งของมหาลัยครับได้เงินรางวัลมาทีนี้ณตอนนั้นผมก็แปลกใจมากว่าเฮ้ยทำไมการสตาร์ทอัพของจีนเนี่ยมันมีเงินลงทุนมากเหลือเกินใช่ไหมฮะแต่ว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่คือเรื่องการระดมทุน IPO ใช่ไหมฮะ IPO เนี่ยคือระดมทุนเป็นก้อนใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะใช่ไหมครับแต่ ICO เนี่ยมันเป็นการระดมทุนที่ซอยย่อยลงมาสามารถโอเพนให้นักเรียนคนที่มีความสามารถมีไฟเนี่ยเข้ามาได้ผมเป็นในจังหวะนั้นพอดีผมก็เลยเข้ามารู้จักกับคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับแล้วแพลตฟอร์มตรงนี้ในจีนเนี่ยเขาต้องการคนที่มีความสามารถในด้านนี้อยู่แล้วผมก็เลยมาเจอกับ ZB ครับผมแล้วติดต่อเจรจาต่อรองกันนานไหมคะกว่าจะได้มาถึงจุดนี้จุดนี้ก็คือว่าผมได้รับผมก็ทำเลยครับไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมมองว่าตัวผมเป็นคนไทยเองใช่ไหมครับมีโอกาสที่ได้ลิงก์ไทยกับจีนเนี่ยเข้ามาด้วยกันซึ่งประเทศนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถอธิบายให้ทางฝั่งจีนเข้าใจได้ว่าเมืองไทยเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์ของเมืองไทยมีการทำธุรกิจแบบเชิงคนไทยคนจีนก็จะมีความเข้าใจก่อนเขาจะได้รู้ว่าการที่เขามาทำธุรกิจในไทยเนี่ยเขาต้องโอเพนให้กับคนไทยก่อนต้องเข้าใจในบิสเนสของเมืองไทยก่อนครับผมถ้าสมมติพัทอยากจะแบบมีโอกาสหลุดไปที่นู่นเพื่อแบบไปทำสตาร์ทอัพบ้างคือพัทต้องไปเรียนที่อะไรนะคะอ๋อก็คือหรือว่าแบบมีแนวทางอื่นไหมกับการที่แบบเราจะพัทจะไปมีประสบการณ์แบบอยู่ในตลาดคริปโตจีนอะไรจริงๆเมืองจีนนี่เปิดรับฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ต้องการไปสตาร์ทอัพเยอะมากอยู่แล้วมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่แลกเปลี่ยนนักเรียนกันในไทยไปจีนใช่ไหมครับมีเยอะมากไม่ใช่แค่ออลลี่คริปโตเคอเรนซีมันทุกจะธุรกิจเลยสามารถไปแลกเปลี่ยนได้ลองเข้าเว็บไซต์เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลอินเทอร์วิวเข้าไปหาทีมหรือว่าเข้าไปร่วมแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีครับการแข่งขันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในจีนเพราะเราแข่งขันปุ๊บเนี่ยเรามีชื่อเสียงเลยอย่างเช่นโปรเจกต์ผมเนี่ยผมมีชื่อเสียงว่าผมไปแข่งขันโปรเจกต์และชนะผมก็เลยมีชื่อเสียงในพอสมควรแต่อาจจะยังไม่ใหญ่มากหรือว่าแบบว่าพูดถึงพี่นอนปุ๊บทุกคนรู้จักอะไรไม่ใช่ใช่ไหมคะก็คือทุกอย่างก็ไปตามสเต็ปของมันครับโอเคแล้วพี่นอนมีอยากมีประสบการณ์หรือมีอะไรอยากจะแบ่งปันไหมคะเกี่ยวกับตลาดคริปโตในจีนหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับผมก็เบื้องต้นก็คือทำความเข้าใจกับคริปโตก่อนครับทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจกับทีมที่ทำแล้วก็ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของตลาดใช่ไหมครับคริปโตถ้าผมมองแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมาแน่นอนในอนาคตแต่ว่าความเหมาะสมของทางกฎหมายของประเทศหรือว่าตรงนี้เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราสามารถศึกษาได้เราสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปศึกษาได้เลยไม่มีใครมาห้ามเราใช่ไหมครับทำเราเปิดใจที่จะรับมันก่อนใช่ไหมครับก่อนที่เราจะปิดใจโอเคได้เลยค่ะงั้นวันนี้ก็กลับมาที่หัวข้อคริปโตโตแค่ไหนในแดนมังกรเราก็ได้เห็นมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่พี่นนท์ได้แชร์กันมาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้อย่างที่พัดได้แจ้งไว้ค่ะก็เราจะมีเสื้อยืดมาแจกกันทั้งหมด2ตัวค่ะเรามาคิดคำถามกันเลยละกันค่ะดีไหมดีครับก็คำถามได้เมืองจีนเนี่ยครับตลาดของคริปโตจีนเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดคริปโตมาร์เก็ตเอ็กซ์เชนจ์ออนไลน์ทั้งโลกครับผมอันนี้คือคำถามข้อแรกนะคะพัชจะหาคำตอบผู้โชคดีแล้วกันที่ตอบคำถามนี้ได้ถูกต้องคนแรกนะคะแจกเสื้อยืดไปเลย1ตัวของ ZB นะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อยืดแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคำถามที่2ค่ะพี่นนท์ครับผมคำถามที่2ที่หนูเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้ใช่มั้ยคำถามที่2นะครับZB อยู่ในแรงกิ้งอะไรนะครับ Exchange ของโลกนะครับครับผมได้เลย
แล้วสุดท้ายนี้นะคะพัดอยากขอตอนแรกก่อนอื่นเลยพัดต้องขอขอบคุณพี่นนท์ก่อนที่มาเป็นแขกรับเชิญพัดในวันนี้แล้วก็วันนี้นะคะพัดขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนะคะ ZB Thailand Grand Opening นะคะวันที่18ในวันศุกร์ที่18ที่จะถึงนี้ค่ะงานเริ่มตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปนะคะที่อาคาร KX ค่ะอยู่ใกล้กับ BTS วงเวียนใหญ่นั่นเองค่ะก็ในงานนะคะตอนช่วงเช้าเนี่ยจะเป็น ZB Thailand Grand Opening ช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นคริปโตนิสสัมมนาค่ะโอกาสได้เงินไปหมุนคนไทยเข้าถึงเงินทุนด้วยนวัตกรรมบล็อกเชนเป็นในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็เราจะมีของรางวัลมากมายมาแจกที่งานรวมถึงมีอะไรมาแจกคะพี่นนท์ทางเราจะมีของมาเซอร์ไพรส์นะครับทางเราจะแจกโทเค็นของเรานะครับให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมงานเลยนะครับ1ท่านต่อ10 TZB นะครับเดี๋ยวให้เห็นเราคุยกันพัดได้ยินว่าจะกำลังจะมีพรีเซลอันนี้ออกสื่อได้ไหมคะก็พรีเซลของเราก็อยู่ที่วันที่20นะครับมีการพรีเซลก็เบื้องต้นเหรียญแพลตฟอร์มนะครับตัวแพลตฟอร์มนี้เป็นรถแมปของทาง ZB นะครับ ZB มีรถแมปว่าเราจะแบ่งสาขาไปที่ไทยนะฮะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีดีไบใช่ไหมครับแล้วก็เกาหลีแล้วก็อเมริกาครับตอนนี้ไทยน่าจะเป็นกับดูไบน่าจะเป็นเบสที่ค่อนข้างแข็งแรงที่สุดครับผมแล้วก็จะมีโทเค็นมาแจกให้ทุกคนถ้าคนได้รับมารีจิสเตอร์ที่งานเราจะแจกโทเค็นให้ครับได้เลยของพัดก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะคริปโตนิสสัมมนาตอนบ่ายนะคะพัดก็จะมีเหรียญ CXO มาแจกเหมือนกันค่ะ Cryptovation X นะคะเราก็มาแจกให้เป็นมูลค่าประมาณต่อคนอยู่ประมาณ9เหรียญ9อยู่ดอลลาร์สหรัฐ9เหรียญใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราคุยกันสั้นไปไหมหนูแบบอย่างนอกเหนือจากนี้หนูถามความเห็นเกี่ยวกับคือเมื่อกี้ได้คุยกับพี่นนท์แล้วก็รู้สึกว่าแกเนี่ยแบบใกล้ตลาดในเรื่องของการเทรดมากเลยอย่างเงี้ยหนูอยากจะสอบถามว่าแบบพี่แบบมีการแบบได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากไหนอะไรอย่างงี้พูดได้ไหมก็มีครับก็คือมีทางเดฟด้วยเดฟของผู้ทำเหรียญใช่ไหมครับแล้วเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยข้อดีของเอ็กซ์เชนจ์ของตลาดจีนเนี่ยคือเราจะได้ทราบก่อนว่าเหรียญจะเข้ามาลิสต์เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าทุกอย่างไม่สามารถควบคุมได้นะครับ Exchange ก็ควบคุมไม่ได้ DEP ก็ยังควบคุมไม่ได้ถ้ามันเป็น Decentralized แล้วเนี่ยมันกระจายออกไปเนี่ยไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่า Volume สุดท้ายจะเป็นราคาเท่าไหร่ครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คือมี Policy ของบริษัทก็ไม่สามารถเข้าไปเทรดเองได้ด้วยเปิดในนามคนอื่นใช่ไหมใช่อ๋อไม่ครับผมค่อนข้างที่ Honestly ก็คือผมเป็นพวกเราต้องศึกษาผมเป็นกำลังไงพูดตรงๆผมก็อยู่ในช่วงศึกษาด้วยครับยังศึกษาต่อไปคริปโตเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ตอนนี้ผมเตรียมพร้อมศึกษาช่วยคนไทยมองมุมมองของเทคโนโลยีนี้ว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่าคนไทยต้องทำความเข้าใจด้วยตนเองครับอย่าไปผ่านอย่าไปผ่านสื่อที่ให้ซื้อโดยที่เราไม่ทราบอะไรเลยเราต้องทราบก่อนว่าเทคโนโลยีคืออะไรแล้วก็เหรียญเนี้ยมันมีecosystem แบบไหน white paper เขาเป็นแบบไหนทีมงานเขาน่าเชื่อถือหรือเปล่าเขาเคยทำมาหรือเปล่าค่อนข้างตัดสินใจให้ชัดเจนครับเป็นการลงทุนที่ดีมากแล้วก็เป็นการศึกษาเทคโนโลยีที่ดีอีกทางหนึ่งผมก็แนะนำให้ทุกคนเปิดใจให้กับคริปโตเคอเรนซีด้วยครับได้เลยโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนพัดขอประชาสัมพันธ์อีกรอบดีกว่าเผื่อว่าจะเพิ่งจะมีคนเข้ามาพัดอยากจะประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์นะคะเป็น ZB Thailand Grand Opening นะคะจัดที่ชั้น7อาคาร KX นะคะใกล้กับ BTS วงเวียนใหญ่ค่ะในงานนะคะเราก็จะมีของรางวัลมาแจกมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือก็เป็นโทเค็นนะครับ TZB นะครับTCB เราจะมาแจกทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาร่วมทำรีจิสเตอร์เราจะแจกให้1ท่าน10 TZB token ครับโอเคได้ของทางของฝั่งคริปโตนิสก็มีมาแจกเหมือนกันนะคะ Cryptovation XCXO นะคะเรามาแจกมูลค่าคนละ9เหรียญ นะคะแต่คือก่อนอื่นพัดว่าเมื่อกี้พัดเหมือนลืมไปนิดนึงเลยค่ะพี่นนท์ว่าไงครับลืมคำถามจากเพื่อนบ้างถูกบ้างแล้วเนี่ยถ้าจะแจกเราต้องพอดีว่าพัดได้รับคำถามนะคะจากคุณพลเดชอนันชัยเขาถามว่าอยากรู้ว่าเทคโนโลยีของ ZB ต่างจากเจ้าอื่นยังไงมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับอ๋อวันนี้ก็คือขอให้มาวันงานเลยครับยินดีเวลคัมมาที่วันงานแล้วเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับวันที่18นะครับที่ตึก
KX Knowledge นะครับนั่นหมายความว่ายังไม่บอกว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างขออุบอิบไว้ก่อนนะคะมีคำถามอื่นไหมเกือบแล้วเกือบแล้วมีคนตอบถูกแล้วค่ะโอเคครับคุณอะไรคะอันนี้คำถามแรกเฉลิมพลใช่ไหมคุณเฉลิมพลเฉลิมพลนะครับถูกต้องครับคุณเฉลิมพลเดี๋ยวเราจะทำการส่งเสื้อรบกวนพิมพ์ไซส์มาให้เราด้วยนะครับเราจะส่งไปมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ครับค่ะก็จะเป็นเสื้อยืดแบบนี้นะคะเสื้อยืดค่ะใช่เลยคุณเฉลิมพลนะคะเป็นผู้โชคดีที่ตอบถูกคนแรกนะคะแล้วก็จะได้รับเสื้อยืดไปของ ZV Thailand ค่ะคำถามแรกอยากจะให้พี่นนท์ตอบคำถามอีกไหนพี่นนท์ก็มาแล้วมีใครมีคำถามอีกไหมเอ่ยมีไหมไม่มี okay. ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นนท์มากๆนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกเป็นบุคคลที่มาพูดคุยกันในหัวข้อคริปโตต่อแค่ไหนในแดนมังกรค่ะครับผมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ